ครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออโต้กันนะครับผมเกียร์ออโต้ CVT ตัวนี้เป็น CVT 7นะครับผมจะเป็นเกียร์ลูกเดียวกันครับของ Mars, Amira, Chiuffi, Pulsarถ้าเป็น Mitsubishi จะเป็น Abarth แล้วก็ Mira ของ Suzuki ก็จะเป็น Suzuki Swift 1.2 ครับผมมันจะมีการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนปกติเปลี่ยนแบบเปิดอ่างเปลี่ยนแบบฟัตชิ่งนะครับผมนี้การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออโต้แบบเปิดอ่างนะครับผมผมทำคลิปต่อเนื่องเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบลักษณะการเปิดอ่างนะครับผมตัวอย่างก็เมื่อกี้เปิดน้ำมันไปละอันนี้ก็คือสมมติเราเปิดใหม่เราเปิดใหม่นะครับผมสมมติว่าเปิดน้ำมันออกหมดแล้วนะครับแต่นี่เปิดออกหมดไปละเมื่อกี้ไม่ได้เปิดอ่างถ่ายคลิปที่ไม่เปิดอ่างไปอันนี้เปิดอ่างเสร็จแล้วเราก็ขันออกให้หมดใต้อ่างด้วยเบอร์10ครับไฮดีโออยู่ฮะอะไรนะถ่ายวิดีโออยู
็แล้วก็ไม่เห็นนะครับมันก็จะอยู่ในนั้นเหมือนเดิมที่เปิดอ่างก็คือเรามาเช็คดูนะครับสนิมเอ้ยไม่ใช่เศษเหล็กที่อยู่ในนี้แม่เหล็กที่ดูดไว้แล้วก็เอามาทำความสะอาดนะครับตรงนี้เราทำสะอาดอันนี้จะเป็นกองในนะครับตัวกองในตัวนี้เป็นกองเหล็กนะครับเราสามารถล้างได้ครับล้างให้มันสะอาดหรือจะเปลี่ยนก็ได้นะครับอันนี้มันเป็นกองเหล็กเราล้างด้วยเบนซินได้ครับผมเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเราไปล้างกันก่อนนะครับเศษเหล็กที่อยู่มีเกียร์หลุดออกมานะครับที่มีแม่เหล็กหลุดไว้นะครับผมThank you.
ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวถุงไว้แห้งแล้วเราค่อยมาประกอบกันอีกทีนึงนี่เรามาตวงน้ำมันเก่ากันนะครับผมน้ำมันที่ถ่ายออกมานะครับพอดีผมก็ใช้แกลอนที่มันมีตัวเลขอยู่ข้างหลังนะครับจะได้ดูง่ายๆ1ลิตร2ลิตร3ลิตรโอเคเปิดอ่างมาได้ประมาณ3ลิตรนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะมาร์กไว ตัวนี้เราก็ถ้าเราประกอบเสร็จเข้าไปเราก็เติมไปปริมาณที่เท่าเดิมนะครับนี่ล้างตัวซิลิโคนในเกียร์เราใช้เครื่องฉีดน้ำมันเบนซินนะครับผมฉีดเข้าไปล้างนะครับผมปรับกองเกียร์ที่เราล้างเมื่อกี้เดี๋ยวเราล้างอีกรอบนึงน็อตคลายเบอร์สิบตรงนี้คลายเบอร์สิบตรงนี้ออกนะครับคลายเบอร์สิบออกแล้วก็หมุนอันนี้ผมถอดมาแล้วนะทำตัวอย่างให้ดูเพราะว่าเมื่อกี้มันถอดไม่ได้เลยไม่ได้ถ่ายหมุนขึ้นปุ๊บแล้วเราก็ดึงออกมาเลยดึงยากหน่อยนะครับอันนี้ผมถอดมาแล้วมันดึงง่ายคือมันจะมีเดือยตัวนี้เป็นล็อกข้างในอยู่อันนี้เป็นกองกระดาษอันนี้กองกระดาษที่อยู่ด้านนอกครับกองนอกกับโอลิงอันนี้ของเดิมอันนี้ของใหม่นะครับเราเบิกของนิสสันมาเพราะว่ามันจะเป็นเกียร์ตัวเดียวกันนิสสันซูซูกิมิตซูมิชิแอตทาร์มิตราใช้ตัวเดียวกันนะครับตัวกองก็คือแล้วแต่ลูกค้าอยากจะเปลี่ยนหรือไม่อยากจะเปลี่ยนลูกนึงก็ประมาณ300กว่าบาทโอลิงก็60กว่าบาทก็ตามอายุครับผมน่าจะนานพอสมควรแล้วดำปีเลยสันนาบเลยสันนาก็เดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าไปThank you.
ูตรงนี้มันจะมีรูให้สวมเข้าไปส่วนของกองครับสวมเข้าไปปึ๊บนี่คือเราล้างไว้ตัวล็อกมันใส่เข้าไปมีกล้องด้วยทำด้วยส่งไปปุ๊บจุดจุดเข้ากันครับเข้าไปแล้วเข้าไปรับปุ๊บแล้วเราค่อยหมุนตรงฟึบค่อยๆหมุนล็อกมันโอเคแน่นแล้วก็เบอร์10มันขึ้นที่เดิมขันตึงพอมานะครับเหนียวเลยแน่นละเสร็จแล้วครับผมกองกระดาษข้างนอกแล้วก็ใส่กันนี้ก็เตรียมประกอบนะครับผมเดี๋ยวล้างแล้วก็วางเข้าลงไปเดี๋ยวเราประกอบตัวนี้ก่อนนะครับตั้งกล้องนะนักเบอร์13ตัวครับตัวเดิมมาเลยพอตึงนะครับไม่ต้องแน่นมากนี่ก็อยู่แล้วแน่นขอบเรื่องไหนน้ำมันมีน้ำมันขอบนะครับขันให้เข้าทุกตัวพอดึงดึงคอยมาไล่แน่นอีกทีนึงนะครับแต่มันค้ำกันอ
ไฟไปเรื่อยตัวนี้เราเช็ครถไม่ได้นะครับคันนี้เราก็จะเติมตามที่เขาใส่มาที่เราติ๊กไว้ครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำมันเป็นการเปิดอ่างและปิดอ่างนะครับผมเติมน้ำมันเกียร์เสร็จนะครับผมก็มาเช็คความเรียบร้อยด้านล่างสตาร์ทดูถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เราก็ประกอบพลาสติกบังโคลนนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผม